คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับสังคมออนไลน์ในจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาแชร์ภาพนี้กันครับแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้ครับสืบเนื่องมาจากปัญหานิดเดียวครับมองหน้ากันเท่านั้นฮะชายในภาพนี้คือนายอดิศักดิ์ครับอายุ22ปีนะครับเป็นพนักงานจ้างของอบต.แห่งหนึ่งอำเภอเมืองกระบี่ครับเขาให้ข้อมูลบอกว่าระหว่างที่เขากับเพื่อนอีก2คนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากไปซื้อของที่ตลาดนัดที่อ่าวนางนะครับพอเมื่อมาถึงหน้ามัสยิดบ้านคลองแห้งปรากฏว่ามีรถเก๋งสีขาวแต่เขาจำป้ายทะเบียนไม่ได้ครับจำเลขทะเบียนไม่ได้กลับรถมาจากถนนอีกฝั่งนึงครับในขณะที่เขาเนี่ยขี่มาด้วยความเร็วทำให้เขาต้องเบรกรถกระทันหันครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ขี่แซงรถเก๋งคันดังกล่าวไปก็เพื่อจะกลับบ้านตามปกติแต่ว่าทางที่เขากลับเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยวครับแถวนั้นรถเก๋งคันดังกล่าวเอ้าขับตามหลังมาครับตามหลังมาไม่พอครับยังขับแซงแล้วก็มาปาดหน้าอีกครับเพื่อให้เขาเนี่ยจอดรถที่กลางถนนครับก่อนที่จะถือมีดแล้วก็ลงมาจากรถเก๋งนะครับค่ะแล้วก็มาดึงกุญแจรถของเขาออกพร้อมกับพูดคำว่ามองหน้าเนี่ยหาเรื่องเหรอเท่านี้เองฮะหลังจากนั้นก็รุมทำร้ายเขาเลยครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับมองหน้าเขาทำไมดึงผมก็ขอโทษครับผมก็ไม่พูดดึงเขาก็ลงรถมาดึงเขาว่าตาผมไปสู้ตาเขาผมไม่ยอมแบบนั้นแต่พวกผมเขาก็พูดขอโทษพี่เขาหมดเลยจนเขามาทำร้ายร่างกายพอเราขอโทษแล้วเขาว่าไงเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมเพราะว่าตาผมไปยังสู้ตาเขาโอ้ตอนมองอ่ะเท่านี้เองอ่ะมองแล้วไม่หยุดนะมองยังมองอยู่ต่อเนื่องก็กลับรถมากระทันหันแบบนั้นคือถ้าเราฟังแต่ทางนี้นะจนทำให้รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยผู้เสียหายต้องเบรกกระทันหันเนี่ยเกือบชนนะแหมมันจะไม่มองมันก็ยังไงอยู่นะก็เห็นเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาตามหลังเนี่ยตอนแรกก็ขี่มาระยะห่างพอสมควรแต่อยู่ๆเนี่ยรถเปลี่ยนเลนไง มันมี2เลนแล้วพอเปลี่ยนเข้ามาเลนเขาเนี่ยก็ต้องเบรกแหมเบรกกระทันหันพอสมควรครับขับเลยมาปุ๊บก็มองหน่อยว่าพี่ทำไมทำแบบนี้ก็เป็นพฤติกรรมเป็นสัญญาณโดยอัตโนมัติของร่างกายคือมันเกิดเหตุก็อาจจะมีหันไปมองนิดนึงแต่แหมจังหวะนั้นไม่รู้ทำไมถึงคิดว่ามองกันด้วยความขึงขังตึงตังอะไรเขาเรียกว่ามองเอาเรื่องเหรอเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าตามมาแล้วก็รุมทำร้ายนายอดิศักดิ์เนี่ยบอกว่านอกจากชายที่ขับรถเก่งแล้วเนี่ยนะครับยังมีกลุ่มชายที่ขับรถกระบะตอนเครื่องสีขาวจำป้ายทะเบียนไม่ได้เหมือนกันครับขับตามมาแล้วปรากฏว่าคันนั้นเนี่ยก็มาร่วมวงตะลุมบอลเขาอีกครับหลังจากเกิดเหตุนะครับนายอดิศักดิ์และเพื่อนก็ไปทำแผลก่อนที่จะเข้าแจ้งความที่สภ.อ่าวนางก็เชื่อว่ากลุ่มชายดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเปล่าเพราะว่าทำไมกล้าทำอะไรที่มันอุกอาจโหดร้ายแบบนี้นะครับจึงอยากให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะว่ากังวลว่าตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่มองหน้ากันยังมีปัญหากันขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราใจเย็นๆก็บอกว่าหลัก3วินาที1 2 3ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น3วินาทีแล้วทุกอย่างจะผ่านไปจริงๆจะได้ไม่ต้องกดเรื่องกดราวกันแบบนี้นะคะ